นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่ท่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบแล้วพระองค์นั้นเสด็จแล้วโยโซสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวหิตัพโพวินยูหิติอาตมามานำเสนอวันนี้คือที่ยกบทสวัคคาโตขึ้นมาเป็นการนำเสนอความเป็นธรรมะไม่ใช่ธรรมะจริงๆเป็นความเป็นธรรมะเพื่อให้โยมเข้าใจว่าอะไรคือธรรมะแต่ก่อนที่จะมีธรรมะได้โยมก็ต้องรู้จักพระพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมนั้นใครยังไม่รู้จักก็ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้พระพุทธเจ้าจะมีอย่างไรเราถึงมาเอาธรรมะมาศึกษามาปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านเป็นอดีตเป็นเจ้าชายมีสมบัติทุกอย่างมหาศาลถึงพร้อมแล้วได้แก้แหวนเงินทองทั้งหลายไม่มีอะไรต้องห่วงต้องกังวลแต่ก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องห่วงต้องกังวลก็คือเมื่อขณะที่ท่านมีพระมเหสีที่เพิ่งได้มาครองชีวิตร่วมกันตั้งพระครรภ์ขึ้นพระองค์ก็เกิดกวนกวายไปชมเมืองเมื่อพระองค์ไปชมเมืองนั้นเสด็จพ่อก็ได้สั่งให้ในเมืองแต่งไว้สวยงามไม่ให้มีคนแก่คนเจ็บคนตายให้เห็นให้มันเป็นเมืองที่สวยงามเรียบร้อยสมบูรณ์แต่ด้วยความเป็นบุญบารมีของพระองค์ก็ทำให้เทวทูตก็คือเทวดานั่นแหละมาจำแรงกายให้ท่านเห็นเป็นคนแก่ในทางที่ท่านผ่านให้เห็นคนเจ็บในทางที่ท่านผ่านแล้วก็ให้เห็นคนตายทำพิธีเขาศพคนในแต่ละครั้งแต่ละครั้งท่านก็เลยถามใจฉันนักที่เป็นสารถีที่ไปกับท่านสารถีก็ตอบว่าทุกคนต้องเป็นเช่นนี้พระองค์ก็แปลกใจว่าทำไมถึงทุกคนต้องเป็นเช่นนี้ในขณะที่พระองค์เดินทางไปจากเมืองมาก็ได้เห็นสมณะพราหมณ์นั่งอยู่สงบอยู่พระองค์ก็ว่าเป็นสมณพราหมณ์นี่ก็ดีนะมีเวลาค้นคว้าหาสิ่งต่างๆที่ตัวเองต้องการเมื่อพระองค์กลับมาถึงในเมืององค์พระรักษ์ก็มากราบทูลว่าพระราชาเอารถประสูติแล้วท่านกำลังคำนึงเรื่องคนแก่คนเจ็บคนตายพอได้ยินว่าพระราชาเอารถประสูติท่านก็เลยอุทานว่าราหูราชาตะก็คือผมเกิดแล้วจะไปถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าพระราชโอรสเนี่ยก็ยังเป็นที่รักยิ่งของพระองค์แม้พระชายาที่คลอดพระโอรสออกมาก็เป็นที่รักยิ่งเพราะว่าได้ร่วมสร้างบุญบารมีกันมาไม่รู้เป็นหมื่นชาติความรักของท่านมหาศาลมากยอมเสียได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้ครองราชอมตะแม้พระโอรสเกิดมาก็ไม่อยากให้พระโอรสแก่เจ็บตายไปต้องจากกันไปสิ่งที่พระองค์ห่วงก็ประทุขึ้นในจิตใจจนไม่สามารถจะทนทานอยู่นิ่งเฉยได้คืนนั้นพระองค์ก็เลยตัดสินใจออกจากพระราชวังไปโดยด่วนเพื่อไปหาทางแก้ความแก่ความเจ็บความตายนี้พระองค์ก็คำนึงถึงว่าเมื่อมันมีสว่างก็มีมืดก็มีสว่างแก้
มีร้อนก็มีเย็นแก้ทุกอย่างมีทางแก้พระองค์จำหนึ่งไว้อย่างนี้แล้วก็เลยออกไปหาทางที่ว่านี้ก็คิดว่าอยากไปนักบวชเมื่อพระองค์เสด็จออกจากพระราชวังมาก็ยังมาห้ามอีกว่าอีกแค่สิบแค่7วันท่านก็จะได้เรียนพระมหาราชแล้วทำไมท่านถึงจะรีบออกไปเร็วแท้อะไรอย่างนี้พระองค์ก็บอกว่าไม่ใช่ธุระของท่านเป็นธุระของเรามันก็เลยไปท่านก็ไปองค์พระเกศาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำแล้วก็มอบเครื่องทรงพระองค์ให้นายชนะเอาติดมากันทักกัดมากับมาวังพระองค์ก็เสด็จไปขอแลกเครื่องแต่งตัวที่เป็นของในวังของพระราชากับพวกนักบวชทั้งหลายที่อยู่ตามระหว่างทางเพื่อทำการศึกษาหาความรู้หาความจริงที่ว่าอะไรที่จะแก้ความแก่ความเจ็บความตายนี้ในขณะนั้นองค์อายุ29ปีเมื่อนายชนะนำเครื่องทรงกลับมาพอพ้นสายตาของมากันตกะมากันตกะก็ขาดใจตายในความต้องใจไม่เห็นพระองค์อีกนายชนะเห็นว่าไม่ใช่ธุระที่จะต้องกลับไปถูกพระราชาขาดโทษอาจจะถึงแก่ความตายได้ก็เลยเอาเครื่องส่งแขวนไว้กับต้นไม้แล้วก็เดินทางติดตามพระเจ้าชายไปเผื่อว่าจะช่วยเหลืออะไรพระองค์ได้ประมาณนั้นอย่างนี้พระองค์ก็เดินทางไปค้นคว้าหาครูบาอาจารย์ที่จะสั่งสอนให้ได้ความรู้ความใจอย่างที่ท่านต้องการก็ไปเจอสองดาบทที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นคืออาลันดาบทอุทกดาบทท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงมากก็คือประชาชนทั้งหลายความเคารพเลื่อมใสศรัทธาในท่านทั้งสองท่านก็สอนสมาบัติ8สมาบัติ8ก็คือประมาณว่าสมาธิที่ไม่มีรูปพระองค์ก็เรียนรู้กับอาจารย์สององค์จนเก่งเท่าอาจารย์ก็ได้ยกให้เป็นอาจารย์สอนในสำนักพระองค์ก็เห็นว่ายังไม่สามารถจะหาทางแก้ความแก่ความเจ็บความตายที่พระองค์มุ่งประสงค์จะหาได้ก็เลยปฏิเสธอาจารย์แล้วก็ขอลาออกจากสำนักเพื่อไปหาค้นคว้าทางที่ว่าต่อไปเมื่อพระองค์เดินทางไปแล้วก็ไปอยู่ที่ป่าพระพรามที่เคยมาทำนายพระองค์เมื่อตอนยังพระชนได้7วันก็มีคนหนึ่งชื่ออัญญาปัญญาก็สัญญากับพรามทั้ง107คนที่เหลือว่าถ้าพระองค์ออกบวชจะตามออกไปอุปถัมภ์รับใช้เพื่อจะได้ธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้แล้วแต่พอพระองค์เสด็จออกบวชคนทัญญาก็ไปตามพราหมณ์ทั้ง107คนก็ได้แค่ลูกพราหมณ์ไปอีก4คนก็คือว่าปาปัตติยะมหานามาอัจฉิพราหมณ์ทั้ง5คนติดตามพระองค์ไปอุปถัมภ์รับใช้อยู่5ปีแต่ในพราหมณ์ทั้ง5คนนี้เป็นพราหมณ์โดยลัทธิถือว่าการทรมานกายเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดโมกขะก็คือธรรมะที่เราไหว้เลยนะก็คือโมกขะคือความรู้ความเข้าใจอะไรที่พิเศษกว่าคนทั่วไปจะรู้ได้ก็พยายามให้เจ้าชายทำสิ่งต่างๆอย่างที่ตัวเองเข้าใจก็คือให้ทรมานกายให้อดอาหารอดน้ำเอาลิ้นกดดิ้นลิ้นกดฟันอะไรต่างๆฟันกัดฟันจนท่านสู้พร้อมแล้วแต่กระดูกหุ้มหนังก็ไม่สำเร็จอะไรท่านก็รู้สึกเหมือนกับจะเป็นลมก็จะไปที่แม่น้ำเอาน้ำลูบเนื้อลูบตัวเพื่อให้สดชื่นขึ้นพอลุกขึ้นไปได้หน่อยนึงก็เป็นลมสลบล้มลงพวกพามเข้ามานวดมาเป็นท่านทรมานถึง5ปีท่านไม่เห็นอะไรเพราะท่านไปนั่งทอดอะไรอยู่ที่ริมน้ำท่านก็ได้นิมิต
เทวดาเอาพินมาดีดให้ฟังสามเส้นเส้นหนึ่งก็ตั้งไว้ที่หย่อนหย่อนก็ดีดก็ไม่เป็นเสียงอันที่ตั้งตึงสุดดีดติ้งเดียวสายก็ขาดอันที่ตั้งไว้พอดีแล้วก็ตั้งเวลาดีดแล้วก็ได้ยินเสียงพ่อพิงท่านก็ได้อนุมานสิ่งที่พระองค์ได้เป็นนิมิตอันนี้มาเป็นโอปนี้กูน้อมเข้ามาใส่ตัวพระองค์ออกถ้าเราเป็นอยู่ขนาดนี้ก็เหมือนกับพินสายที่ตั้งไว้ตึงสุดถ้าอีกนิดเดียวมันก็จะขาดแล้วมันก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รู้ได้เห็นทำอะไรแต่ถ้าพระองค์กลับไปอยู่ในรั้วในวังมันเหมือนเดิมพระองค์ก็จะเหมือนพินเส้นที่มันเหนื่อยก่อนคือดีดแล้วก็ไม่เป็นเสียงเพราะว่าไม่สามารถจะตัดสรุปทำอย่างนั้นได้ก็คือต้องกลับมาเดินเดินทางสายกลางก็คือทานแต่พอดีอยู่แต่พอดีปฏิบัติแต่พอดีพระองค์เมื่อกลับใจเช่นนั้นแล้วในขณะนั้นก็มีเด็กเลี้ยงสัตว์พวกวัวควายแพะอะไรอย่างเงี้ยต้อนสัตว์เหล่านั้นผ่านมาเด็กคนนี้ก็มีนมโคนมแพะมาติดมาด้วยก็เห็นท่านผอมดูหน้าดังหน้าทรมานก็เลยเอานมถวายให้ท่านท่านก็รับเสวยนมอันนั้นเสร็จปุ๊บพามทั้งห้าที่เชื่อมั่นว่าการอดอาหารการทรมานกายจะสำเร็จทำเมื่อมาเห็นท่านเสวยนมอันนั้นปุ๊บก็พากันดีขินแล้วก็หนีไปว่าไม่ปฏิบัติตามที่เราสอนสงสัยจะไม่สำเร็จแล้วพระองค์ก็ห้ามแล้วสามท่านก็ไม่เข้าไปทำในเมื่อทั้งห้าคนขอต่อไปแล้วพระองค์ไม่อยู่แต่คนเดียวลำพังในขณะนั้นพระองค์ก็ตำลึกถึงความแต่อดีตแต่สมัยพระองค์เกิดมาในปัจจุบันชาตินี้จนถึงปัจจุบันที่พระองค์มาอยู่ทรมานกายนี้ว่าทุกอย่างมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อพระองค์ปฏิบัติไปได้สักพักหนึ่งพระองค์ก็ข้ามแม่น้ําไปอีกฝั่งหนึ่งก็ไปนั่งที่ใต้ต้นไทรนั่งพิจารณาธรรมพิจารณาธรรมไปเรื่อยๆนางสุชาดาก็ผ่านมาก็ระลึกได้ว่าเคยสัญญากับเทวดาที่ต้นไม้นี้ก็เข้าใจว่าพระองค์เป็นเทวดาก็ไปทำข้าวทุกมายาทมาถวายพระองค์ด้วยถาดทองคำหลังฆ่าพระองค์เสร็จแล้วก็ลาไปพระองค์ก็ปั้นข้าวเนี่ยเป็นคำข้าวได้40กว่าก้อนพระองค์ก็เสวยวันละก้อนวันละก้อนในขณะนั้นพระองค์ก็พิจารณาไปตั้งแต่พระองค์เกิดมาเป็นยังไงมีญาติเป็นยังไงมีประสบการณ์ชีวิตเป็นยังไงใครเกิดใครดับยังไงพระองค์ไปมองเห็นอะไรในขณะที่พ่อไปแลกนาขวัญเห็นสัตว์มันกินกันต่อกันไปต่อกันไปพระองค์เกิดความกลัวไปนั่งสมาธิเกิดวัฏจักรต่างๆสิ่งนั้นก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญในพระศาสนาสิ่งสำคัญในพระศาสนาคือความจริงที่พระองค์ต้องการเห็นจะต้องการมาแก้ความเก็บความติดความตายองค์ก็พิจารณาไปเรื่อยๆจนในที่สุดพระองค์ก็ฉันพระทหารนิรันดราถวายมาจนหมดพระองค์ก็มั่นใจในความคิดที่พระองค์คิดแล้วคิดอีกตวนกลับไปกลับมาเป็นร้อยรอบก็มั่นใจว่ามันไม่มีสิ่งอื่นที่จะเหนือไปกว่านี้แล้วมันเป็นความจริงที่พระองค์ประจักษ์แจ้งแก่พระองค์เองแต่พระองค์ก็ยังมีความเครือบแคลงเล็กน้อยก็เลยไปลอยถาดทองคำที่แม่น้ำอธิษฐานว่าถ้าพระองค์จะได้เห็นธรรมจริงก็ขอให้ถาดนี้ลอยกวนน้ำขึ้นไปถอดทางนี้ถาดอันนี้ก็ลอยกวนน้ำขึ้นไปจริงอย่างว่าพระองค์เกิดความมั่นใจสูงสุดก็กลับมาที่พระองค์ประจำอยู่ก็นั่งสมาธิว่านั่งคิดว่าพอคำลงพระองค์ก็เข้าฌานพระองค์ก็นั่งเข้าไปวิปัสสนาอยู่ในฌานจนสำเร็จทำรู้การเกิดการดับของมวลหมู่สัตว์ทั้งในอดีตและอนาคตเห็นเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นพระองค์ก็ตอนแรกก็ไม่คิดจะสอนธรรมะนี้แก่สัตว์ทั้งหลายเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันแยกคายมันลึกซึ้งแต่ด้วยความที่พระองค์มีหมู่สาธรรมมิตรของท่านเป็นพระพรหมอยู่บนสวรรค์คือเท้าสัมปทีพรมได้ยินพระองค์ลำพึงอยู่ในใจว่ามันเป็นสิ่งที่ยากที่คนทั้งหลายจะมารู้ธรรมเห็นธรรมตามได้พระพรมก็เลยพาหมู่บริวารเทวดาลงมาเรื่องรองสว่างเหมือนกลางวันนี้แหละจะเป็นสีทองทั้งหมดก็มากราบแทบเท้าพระองค์แล้วก็กราบเรียนถามว่า
ผู้ที่จะสามารถรู้ทำตามไม่มีบ้างเลยหรือพระองค์ก็เลยพิจารณาก็เห็นว่าบุคคลทั้งหลายเปรียบเสมือนบัวสีเหลาที่จะรู้ทำตามได้ทันทีที่พระองค์เกิดวาจาขึ้นมาการเขาเรียกว่าพวกที่ตูมแล้วรอแค่แต่ที่ต้องพระจบาลอีกพวกหนึ่งก็คือพวกที่ตูมยังไม่เต็มที่แต่แล้ววันต่อไปก็จะบานตันมาโดนแต่ละทิศก็แปลว่าต้องปฏิบัติธรรมไปสักหน่อยพิจารณาธรรมอีกนิดนึงก็จะสำเร็จอีกพวกหนึ่งก็คือบัวที่ยังอยู่ใต้น้ำแต่ก็จะรอวันต่อไปก็จะขึ้นมาเหนือน้ำมาบานก็คือคนที่ต้องใช้ความภาคเพียรพยายามมากพอสมควรถึงจะรู้ทำตามได้อีกพวกหนึ่งก็คืออยู่ใต้น้ำใต้ดินใต้โคลนไม่สามารถจะขึ้นมาบานได้เนื่องจากว่าต้องเป็นอาหารของปลาและเต่าต่อไปเขาเรียกว่าประทับปรมัตถ์ธรรมะของบัวสีเหลาเนี่ยก็คือเปรียบบุญบุคคลทั้งหลายผู้มีความตั้งใจดีจิตใจฝักใฝ่ในบุญกุศลในทานในการปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าบัวที่พร้อมที่จะบานสำคัญก็คือการมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติธรรมจริงจังแค่ไหนถ้าเราเป็นคนที่ไม่ฉลาดเราก็เหมือนบัวที่อยู่ใต้น้ำแต่ยังมีโอกาสบานได้ก็คือวันต่อๆไปก็คือภาคเพียรให้มันหนักมากขึ้นถ้าใครไม่อยากฟังธรรมหรือว่าธรรมมันไม่สนใจไม่ใส่ใจดูถูกพระทั้งหลายอันนี้ก็เรียกว่าบัวใต้น้ำไม่สามารถจะบานได้คือต่อให้ทำบุญหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่มีทางที่จะไปถึงตรงนั้นได้เพราะว่าบุญที่ทำมันไม่ทำด้วยศรัทธาไม่ทำด้วยความเข้าใจอันนี้เรื่องของพระพุทธเจ้าให้จบลงตรงนี้ก่อนท่านก็ได้แสดงธรรมมา48พรรษาบทพระมารดาบรรพันธ์บ้างบทสัตว์ทั้งหลายที่เป็นภิกษุบทสัตว์ทั้งหลายที่เป็นสัตว์ที่พอรู้ธรรมเห็นธรรมตามได้บ้างบางส่วนอันนี้เดี๋ยวอาตมามีโอกาสต่อๆไปก็จะมามีโอกาสก็จะมาเล่าให้ฟังอันนี้เรื่องของพระธรรมพระองค์เห็นอะไรรู้อะไรถึงมาเป็นพระธรรมทำไมเราถึงต้องเคารพพระธรรมเพราะพระธรรมเนี่ยเป็นของที่พระองค์ตรัสรู้เองไม่มีใครสามารถจะรู้แบบพระองค์รู้พระองค์ก็เอามาแชร์ให้ทุกคนได้อาภัยให้ควรศึกษาปฏิบัติเพื่อจะได้รู้ตามมันดียังไงมันดีเพราะมันทำให้ทุกคนที่รู้แล้วรู้จักทางพ้นทุกข์ถ้ารู้ตอนนี้ก็พ้นทุกข์ตอนนี้ถ้ารู้พรุ่งนี้ก็พ้นทุกข์พรุ่งนี้พ้นทุกข์มันดียังไงก็มันทำให้จิตใจแจ่มใสสดชื่นเบิกบานไม่มีภาระทางจิตใจที่จะต้องวิตกกังวลใดๆเหมือนคนที่มีบ้านมีที่อยู่อาศัยแต่ไม่ต้องมาดูแลเพราะมีคนทุกอย่างดูแลเทคแคร์ทุกอย่างจ่ายค่าน้ำค่าไฟซ่อมแซมต่างๆให้หมดแล้วก็มีความสดชื่นแจ่มใสจะไปช้อปปิ้งจะไปเที่ยวไปไหนก็ไปนั่นเขาเรียกว่าคนมีอารมณ์แจ่มใสเบิกบานหรือเหมือนคนที่ไม่มีภาระอะไรเดินตัวเปล่าๆมันสบายไหมเดินตัวเปล่าแต่ถ้าเกิดต้องแบกต้องหิ้วต้องหามไปมันเยอะแยะมากมันหนักมันทรมานใจทรมานกายธรรมะดีอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านเอามาแชร์ให้เพราะความเมตตากรุณามหาศาลท่านทุกทรมานท่านไม่เคยได้พูดสักคำว่าท่านทรมานยังไงแต่ท่านหามาได้ท่านเอามาแชร์ให้ด้วยความเมตตาเพราะว่าท่านเห็นสัตว์ทั้งหลายอยู่ในโลกเนี้ยเกิดตายเกิดตายนับล้านล้านครั้งแล้วก็ไม่รู้วิธีแห่งตนพาตนตกไปในที่ต่ำด้วยกิเลสตัณหาที่อยู่ในหัวใจอันนี้พระองค์เอาธรรมะมาแชร์ให้ไปปฏิบัติเพื่อให้รู้ตามเห็นตามธรรมะอันนั้นคืออะไรก็คือการเห็นอริยสัจสี่คือความจริงของทุกสถานที่ที่มันเกิดทุกความดับทุก
แล้วก็หนทางที่จะไปสู่ความดับทุกข์อันนั้นแล้วท่านก็เห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายเห็นความทุกข์ที่อยู่ในสรรพสิ่งต่างๆเหล่านั้นว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วมันดับไปมันเป็นความทุกข์ทุกขณะแล้วก็มันก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงเหมือนอย่างมันเคยมีคนชื่อสุเทพนี่สุเทพก็อาจจะเป็นเด็กดีบ้างเป็นเด็กไม่ดีบ้างแล้วแต่สังคมเกิดขึ้นมาแล้วเป็นหนุ่มใหญ่ขึ้นมาสุเทพไม่ดีมันอาจจะมาทำความดีก็ได้ไอ้สุเทพที่ดีเรียนดีๆเก่งๆมันอาจจะไปทำความชั่วก็ได้ทุกอย่างมันไม่เที่ยงอยู่ในนั้นเมื่อตายไปแล้วสุเทพก็เผาไปไม่เหลือสุเทพอยู่อีกสุเทพที่เหลืออยู่ก็คือเป็นสตอรี่คือเป็นเรื่องที่จะเล่าขานกันต่อไปว่าไอ้สุเทพนั้นมันเป็นยังไงสุเทพนี้มันเป็นยังไงอันนั้นก็เรียกว่าความไม่มีตัวตนอยู่จริงไอ้สุเทพที่ตายไปถ้ามันทำไม่ดีมันก็ไปนรกไอ้สุเทพที่ดีมันก็ไปสวรรค์แต่ถ้าสุเทพที่มันทำถูกต้องก็คือปฏิบัติธรรมแล้วไปพระนิพพานมันก็ไม่ได้กลับมาเกิดอีกโยมอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าไม่ได้กลับมาเกิดอีกแต่ความเกิดอีกเนี่ยโยมเชื่อมั่นได้โยมตายอีกหมื่นครั้งโยมก็กลับมาเกิดอีกหมื่นครั้งถ้าโยมยังไม่ไปพระนิพพานยังอยู่อย่างนี้แหละวนไปวนมาไม่อยู่ในโลกไปอยู่สวรรค์ก็ไปอยู่โลกอยู่แค่นี้แหละสามภพนี้คือสิ่งที่เราต้องวนไปวนมาหาที่สุดไม่ได้เป็นอินฟินิตี้จุดเดียวที่จะไปวันนิพพานออกจากอินฟินิตี้นี้ได้ก็คือจุดที่มันตัดกันอยู่ตรงกลางคือตายใจกลางที่ว่านี้โยมเป็นชาวนาโยมก็เอาเรื่องไร่นาสวนต่างๆมาพิจารณาโยมเป็นวิศวกรก่อสร้างโยมก็เอาอิฐหินปูนทรายเหล็กอะไรมาพิจารณาทุกอย่างมันมายังไงตั้งแต่ต้นมันมายังไงแล้วมันกลับไปเป็นของที่มาที่เริ่มต้นยังไงโยมเห็นมดไหมมดมดที่บ้านโยมมีเยอะไหมโยมมดมันก็คือคนทั้งหลายที่ตายไปแล้วนั่นแหละก็เกิดเป็นมดแหวกหาไม่หยุดไม่สิ้นทั้งวันทั้งคืนแต่มันต้องทำเพราะมันต้องการมีที่อยู่ของมันต้องการแผ่อาณาเขตอิทธิพลมันต้องการเผยแผ่เชื้อสายพันธุ์มันก็ต้องแบกหามทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืนก็จะสร้างรังสร้างที่อยู่พอคนที่เป็นมนุษย์ธรรมดาที่เขามีเมตตาไปเจอเขาก็อาจจะทำตัวกั้นอะไรไว้ไม่ให้เขาเกินเขตออกมาไม่ให้เข้ามาในบ้านอะไรบางคนเจ็บใจมันก็เมตตาก็เอาน้ำไปฉีดไปพ่นเขาให้จมน้ำตายบางทีก็เอาไฟไปเผาเรียกว่าสร้างกรรมโดยไม่จำเป็นบางทีก็มีแมลงสาบที่อเมริกาเขาค่อนข้างจะให้ค่าในทางไม่ดีของมันถ้ามีแมลงสาบที่เกี่ยวกับอาหารก็จะให้ติ๊กเก็ตเป็นมูลค่าสูงพอสมควรบางคนก็เลยต้องให้ลูกน้องจัดการทำลายเขาทุกอย่างทุกประการเราสามารถจะปรับปรุงวิธีการและทำให้มันหนีได้ด้วยความเมตตาแต่นั้นเป็นแค่ส่วนของการดำเนินชีวิตเรื่องของพระธรรมว่ามันไม่ได้จบแค่ตรงนั้นไม่ได้จับแค่ว่าพระพุทธเจ้าท่านแสดงอะไรไว้มันต่อมาถึงพระสงฆ์พระสงฆ์นี่คือพระผู้รู้ตามพระพุทธเจ้าส่วนหนึ่งและผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนส่วนหนึ่งพระสงฆ์ก็เหมือนกับพระอย่างอาตมาเนี่ยเป็นพระผมผ้าเหลืองๆหัวล้านๆท่านอาศัยอาหารเครื่องนุ่งห่มของใจของสอยที่เป็นสมณะสารูปของท่านก็ได้เป็นอย่างญาติโยมศรัทธาทุกคนทุกท่านทุกคนมีเมตตาจิตมาถวายให้ท่านใช้แต่ท่านก็แค่ตามมีตามเกิดที่มันจะพอเป็นไปได้ท่านมาเป็นพระสงฆ์ทำไมก
ก็มาศึกษาธรรมะแล้วก็ปฏิบัติให้เข้าใจแล้วเมื่อท่านเข้าใจแล้วท่านก็นำธรรมะต่างๆเหล่านั้นมาเผยแผ่ให้ญาติโยมที่สงสัยขัดข้องศึกษาไปแล้วไม่เข้าใจตรงนั้นตรงนี้ท่านอธิบายให้ฟังให้เข้าใจท่านก็ไม่ได้อยู่เฉยๆทุกวันทุกท่านท่านก็ต้องไปปฏิบัติศาสนกิจต่างๆที่ท่านมีหน้าที่ท่านต้องทำได้ให้อย่างอยู่เมืองไทยท่านก็ต้องไปวิ่งบาตรจัดอาสนะเตรียมทำพิธีสงฆ์ต่างๆแล้วก็รับผิดชอบลงฟังอุโบสถปฏิโมกทุกอย่างที่เป็นงานของสงฆ์ท่านต้องทำหมดท่านก็ต้องทำงานทุกอย่างอย่างอื่นซึ่งปกติเนี่ยสมัยพุทธเจ้าเนี่ยพระก็จะไปทำอะไรพระก็แค่ทำกิจกรรมของสงฆ์ไปส่วนงานอื่นเนี่ยญาติโยมทำหมดไม่ว่าจะเป็นดูแลวัดเสนาสนะล้างถ้วยอะไรต่างๆญาติโยมมาทำหมดสมัยก่อนนี่แม้แต่พื้นวัดเนี่ยปูด้วยทองคำทั้งหมดโยมปูด้วยทองคำเสนาสนะที่พระท่านดูแลก่อสร้างให้แล้วญาติโยมมาดูแลความสะอาดจัดกวาดแต่งอะไรให้สวยงามเอาเครื่องหอมแม้แต่ห้องน้ำก็เอาเครื่องอบเครื่องอะไรหอมๆไปไว้ในห้องน้ำห้องน้ำพระเจ้าจะหอมมากที่สุดเพราะว่าเครื่องของนี่มันเยอะทั้งหลายเหล่านี้เป็นหน้าที่ที่พระสงฆ์อุทิศตนเพื่อการมาปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศนี้ไม่ใช่ว่ามาง่ายๆโยมภาคที่ท่านมานี่คือท่านต้องไปศึกษามาดีแล้วปฏิบัติตนดีแล้วเป็นที่เชื่อถือแล้วมาขอสมัครเข้ามาทำงานในต่างประเทศเพื่อจะมาช่วยเหลือญาติโยมที่มีโอกาสน้อยในการที่จะศึกษาหรือเข้าใจในพระศาสนาบางคนจากบ้านเกิดเมืองนอนมา 30-40 ปีไม่ได้เห็นวัดไม่ได้เห็นพระพอไม่เห็นทีก็น้ำตาไหลแต่ก็ยังไม่เข้าใจเรื่องศาสนาเท่าไหร่แต่ก็รู้ว่าเป็นศาสนาในบ้านเราท่านมาแล้วท่านไม่มีโอกาสได้กลับไปดูพ่อดูแม่ของท่านไม่ได้กลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องไม่ได้กินอาหารที่เป็นพื้นบ้านที่ท่านเคยอยู่เคยอาศัยมาอยู่นี่มีอะไรก็ได้กินอย่างนั้นถ้าเป็นญาติโยมเคยกินอาหารแบบนี้ไม่เคยได้กินเป็นยังไงบ้างเบี่ยงไหมมีความสุขไหมเคยกินข้าวเหนียวไม่ได้กินไม่ได้กินก็มีก็จะให้กินเป็นยังไงบ้างเคยกินอาหารที่มีปลาแดกไม่ได้กินปลาแดกเป็นยังไงบ้างหรือใครบ้านมีเศรษฐีมีความสุขความสบายมีญาติโยมทำไม่กินแม่บ้านแม่ครัวทำไม่กินต้องมานั่งทำกินเองเป็นไงบ้างเหมือนกันพระมีอยู่นี่ท่านอาศัยญาติโยมทำให้เอาอยู่เมืองไทยก็อาศัยญาติโยมทำให้เหมือนกันแต่ท่านก็ไปบิณฑบาตท่านก็พอกันแล้วแต่อยู่ที่นี่มันไม่มีที่บิณฑบาตบางที่ก็มีบางที่ก็ไม่มีในเมื่อมันไม่มีที่เป็นอาบัติก็ใส่แต่ญาติโยมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพระท่านอุทิศตนมาทำงานตรงนี้แล้วท่านย่อมถูกคัดเลือกมาอย่างยิ่งเพื่อให้มาปฏิบัติงานแทนครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านมาสร้างวัดสร้างวังต่างประเทศนี้ท่านหวังอะไรในการสร้างท่านหวังให้พระศาสนาดำรงอยู่ได้มีพระอบรมสั่งสอนญาติโยมญาติโยมเข้าใจธรรมะศึกษาปฏิบัติดีญาติโยมเข้าใจเอาตัวเองออกจากทุกข์นั่นคือจุดประสงค์ของการสร้างวัดที่ครูบาอาจารย์สร้างไว้อาตมาก็มาที่นี่ตั้งแต่สมัยยังไม่มีศาลาตรงนี้บวชก็ยังไม่มีมีแต่กุฏิของพ่อกุฏิเดียวนะก็เห็นความเจริญของวัดก็อนุโมทนาด้วยแต่ว่าการที่เราเข้ามาสนับสนุนงานวัดเราก็ควรจะรู้ว่าผู้ศาสนิกชนที่เข้ามาร่วมงานกันตรงนี้ควรจะสมัครสมานสามัคคีกันร่วมกันช่วยกันดูแลเสนาสนะต่างๆช่วยกับพระเนื่องจากพระเรามีจำนวนอยู่ไม่กี่รูปญาติโยมมีกันเยอะแยะช่วยกันคนละไม้คนละมือมันก็เสร็จเรียบร้อยง่ายหรือไม่ก็ร่วมทุนกันไปจ้างให้ใครมาช่วยทำให้ที่พระสงฆ์ท่านเห็นชอบด้วยมีสิทธิ์ในการสั่งงานในวัดเป็นสิ่งที่ท่านทำได้โดยชอบธรรม
แล้วก็ถูกกฎหมายด้วยใครที่ไม่ทำตามหน้าที่เรียกว่าละเมิดต่อสิทธิของตนอย่างเช่นเป็นพุทธบริษัทแล้วไม่ดูแลพระสงฆ์ปล่อยให้ท่านอดอยากๆแล้วอยู่ทุกข์ทรมานเป็นป่วยเป็นไข้ไม่พาไปหาหมอทุกอย่างเนี่ยก็เรียกว่าละเลยต่อหน้าที่ความเป็นพุทธบริษัทอาตมาอยู่นี่มา15ปีอายุที่เมืองไทยมา10กว่าปีไหนใครอยู่ที่นี่นานที่สุดยกมือขึ้นนี่อยู่มากี่ปีแล้ว40กว่าปีไม่ใช่ที่วัดนี้อ๋อวัดนี้นะคะวัดนี้ไม่วัดนี้ตั้งแต่เริ่มสร้างไม่มีอะไรตรงนี้ค่ะไม่มีอะไรตรงนี้กี่ปีแล้วนานพอสมควรนะท่านสิบกว่าปีนะสิบกว่าปีนะประมาณ13ปีได้ประมาณนั้นค่ะมีท่านอะไรอยู่ท่านอุทัยจำได้แค่17ปีสุดท้าย17ปีเหรอใช่ไหมท่านอุทัยมาอยู่องค์แรกตอนที่จัดประชุมสงฆ์ที่นี่ก็เคยมาร่วมงานตอนที่สร้างโบสถ์ตอนที่สมัยเขายังไม่ได้มีโบสถ์ก็เราได้มาครั้งหนึ่งอาตมาก็มาอยู่ทางนิวยอร์กชื่อพระชัยวัดก็มาอยู่ได้15ปีแล้วก็รู้จักพระที่เป็นหมู่คณะมาจากทางอีสานส่วนใหญ่แล้วก็ภาคเหนือบางส่วนภาคใต้ก็มีแต่คนเป็นคนใต้ใหญ่แต่ว่าไม่เคยไปร่วมงานในวัดทางใต้เท่าไหร่ไม่ค่อยรู้จักพระทางนั้นแต่มีเพื่อนที่เป็นพระภาคใต้เยอะก็ต่อมาก็บวชอยู่วัดบวรแล้วก็ไปอยู่ที่วัดปากกันคอของหลวงพ่อทูลหลวงพ่อต่อมาก็รู้จักหลวงพ่อทูลดีก็ไปมหาสุขกันท่านก็เคยไปเยี่ยมที่วัดป่าน้องทองห้องที่หนองคายอันนั้นด้วยที่พระเรามีความสนิทคุ้นเคยกันก็เนื่องจากครูบาอาจารย์เป็นหลักว่าอาจารย์ก็มาต่างประเทศท่านก็เห็นว่ามีโอกาสที่ท่านจะมาแสดงธรรมขอจะยอมได้ท่านก็นิมนต์กันมาเหมือนอย่างหลวงพ่ออะไรที่เป็นคนลาวท่านมาก่อนแล้วญาติโยมคนลาวนิมนต์มาแล้วท่านก็ชวนหลวงพ่อตมานมาจากนั้นมาไม่นานก็หลวงพ่อตมานก็นิมนต์หลวงพ่อทูลมาร่วมแสดงธรรมต่างประเทศด้วยกันแต่คนก็ต่างขยายวงการเทศออกไปญาติโยมศรัทธาก็สร้างวัดนู้นบ้างตรงนี้บ้างแผ่กันออกไปแต่พระทั้งหลายกับญาติโยมทั้งหลายความรู้ความเข้าใจในพระศาสนายังไม่มั่นคงพระศาสนาก็คลอนแคลนไปมาบางทีพระก็เก่งก็ดีบางทีพระก็ไม่เก่งไม่ดีญาติโยมบางคนก็บางกลุ่มก็ดีบางกลุ่มก็ไม่ดีอันนี้ก็คือไปศึกษาให้เข้าใจแล้วก็ทำความรู้จักให้ถูกต้องแล้วก็ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเพื่อความมั่นคงของศาสนาเวลาพระครูอาจารย์มาจากท่านอื่นท่านจะได้มีที่พักที่อาศัยการสร้างความขัดแย้งหรือความไม่ลงรอยกันต่างๆเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจคนชาติอื่นเขาไม่มีใครขัดแย้งกันเขาก็ช่วยสนับสนุนกันแล้วเขาก็มีปริมาณมากคนของเรามีปริมาณน้อยอยู่แล้วก็ยังมีความขัดแย้งมีความขัดข้องเคืองใจในสิ่งที่ไม่ได้เป็นสาระประโยชน์อะไรศาสนาจะเจริญได้อย่างไรถ้าพวกเราเป็นอย่างนี้กันความส
พระสงฆ์นั่นสามัคคีกันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงท่านจับมือกันมั่นทุกคนทุกลูกท่านรู้กฎรู้ระเบียบรู้หน้าที่ส่วนญาติโยมบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็คือพยายามแสวงหาความรู้ความเข้าใจแล้วญาติโยมก็จะมีชีวิตที่มีความสุขมีปกติเป็นสุขทำอะไรก็เข้าใจศรัทธาที่ตัวเองทำมีสติตั้งมั่นในการทำแล้วก็รู้จักทางไหนเป็นประโยชน์ทางไหนไม่เป็นประโยชน์ชีวิตมันก็จะมีแต่เจริญขึ้นอย่างเดียวมันก็จะไม่เพ่งพลาดไปกับกิเลสในใจที่มันแวบเข้าแวบออกอยู่ว่าอาจารย์หลายองค์จนตั้งแต่สมัยหลวงมั่นมาในปัจจุบันเนี่ยมรณภาพกันไป4-5-6-10 องค์แล้วที่องค์ที่ดังๆมีชื่อเสียงจะรอให้ท่านหมดประเทศไปแล้วเราค่อยไปว่าหาธรรมะไม่ใช่ประโยชน์นะเพราะฉะนั้นก็คือมีครูบาอาจารย์อยู่เข้ามาศึกษามาปฏิบัติให้มันเข้าใจจะได้เป็นประโยชน์ตนว่าประโยชน์ตนได้ประโยชน์ท่านก็จะได้ตามแล้วประโยชน์ตนยังไม่เข้าใจประโยชน์ท่านจะหาทำได้ถูกต้องเป็นไปได้ไหมแล้วก็ขอแสดงความรู้ความเข้าใจในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไว้เป็นสังเขปพอประมาณเท่านี้มีโอกาสหน้าอาจารย์มาทำความเข้าใจอย่างอื่นมากขึ้นขออนุโมทนาทุกท่านขอให้ชีวิตสุขสมบูรณ์อายุวันสังเยนที่สิ่งใดสมปรารถนาทุกประการมีความสุขตลอดไปเทอญ